ียงต้อนรับนะฮะเจ้าของแฟนมิตติ้งคุณยูจอนซอกกะบงแล้วก็วันนี้จะมีล่าน้องแจ็คน้องมาช่วยเราด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะคุณแม่เดี๋ยวขออื่นนะครับขอต้อนรับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้คุณจ็อบซ็อกเนี่ยได้ถ่ายรูปก่อนดีกว่าเชิญครับเดี๋ยวชมเพียงตุ้มตันตรีสินะตรงกลางก่อนนะคะอยู่ดีๆสิ่งพูดก็หายไปเป็นสิ่งชั้นเต้นใจไปครับจุ๊บตันตรีวีดาซ้ายค่ะอย่าลืมตุ้มตันตรีสินะค่ะ다시정면부탁드리고이번에는사디카포즈부탁드리겠습니다오이탑다스웨네이번너무이쁘게하신것같아요자왼쪽다시부탁드리겠습니다사디카포즈로오른쪽입니다자오호러스파크다캄สิ่งดีมากๆเลยนะครับสุดยอดก็อย่างนี้มันก็อย่างนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมจะได้มานั่งพูดคุยกันนะครับระวังนะครับคุณยอดซ้อมครับอ่ะเดี๋ยวเราเชิญนั่งแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเชิญนั่งเลยนะครับครับผมอ่ะโอ้โหตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยนะครับขอบคุณครับยูนซอฟเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เขาอยากให้ผมทำหน้ากากให้คุณยูนซอฟแล้วนอนอยู่ข้างๆเขาเสียใจนิดนึงเหมือนกันนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้คุณยูนซอฟแอบได้ทักทายนะครับผู้ที่สื่อมวลชนนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับสวัสดีครับผมยูนซอฟครับ안녕하세요ยูนซอฟ입니다태국에5년만에온것같은데이렇게오랜만에오는데너무열렬히환호해주시고또응원해주시고반겨주셔서너무어제부터너무고마웠고요내일있을팬미팅생각하니까벌써부터떨리고설렙니다네오늘즐거운시간되길바라겠습니다네감사합니다สวัสดีครับผมยูยอนซอกนะคะไม่ได้มาประเทศไทยนานประมาณ5ปีนะคะก่อนอื่นอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผมมาถึงประเทศไทยทุกคนต้อนรับอบอุ่นมากๆเลยคืออยากจะขอบคุณมากๆรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะวันนี้ช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้เรามาช่วยกันสร้างความสุขกันดีๆด้วยกันนะคะมีความสุขไหมครับมีอยู่แล้วใครเป็นรองคุณยูยอนซอกที่สนามบินมาบ้างนี่ไงครับเราแฟนๆที่ไปรอแล้วบอกว่าจริงๆมีอีกเยอะมากๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในครั้งนี้ครั้งที่2ในรอบ5ปีคุณยูจอนซอฟรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยคือ계속빨리오고싶었었는데뭐여러분들도아시겠지만코비드때문에저도태국에오지못했고오랜만에태국팬분들만나게될생각하니까너무설렜었고또멀리서도이렇게항상태국팬분들이보내주시는선물들이나서포트그다음에응원의메시지들항상너무감사히받고있었었는데이번에이렇게다시태국에와서여러분들만나야될수있게돼서너무기쁩니다ก่อนอื่นพวกเราก็ไม่ได้เจอกันเพราะช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะก็คือพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยคือจะบอกว่าพอได้รู้ว่าเราจะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วจะมาเจอแฟนๆชาวไทยคือผมตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอนะคะคืออยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกๆคนเพราะว่าแม้ว่าเราอยู่ห่างไกลกันทุกคนส่งซัพพอร์ตมาส่งของขวัญมาแล้วก็ส่งเมสเซจคอยมาบอกรักคอยเป็นกำลังใจให้มาโดยเสมอนะคะก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดถึงไหมครับไม่ต้องแฟนหรอกเนาะโอเคนี่คือความในใจจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันมันคิดถึงมากๆนะครับยังไงอยากให้คุณยองซองเนี่ยเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันเนาะเล่าถึงคอนเซปต์ของเอเชียแฟนมิตติ้งในครั้งนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าทราบมาว่าเป็นการครบรอบเดบิวต์20ปีด้วยทำไมต้องเป็น Falling For You ด้วยล่ะครับคอนเซปต์นี้มันคือยังไง20주년을맞아서
특별하게 팬분들을 위한 팬송을 만들었어요. 그 제목이 Falling이라는 노래고, 그래서 그 노래와 컨셉을 맞춰서 Falling for you, 여러분들에게도 Falling을 하지만 또 유연석의 Falling한 여러분들과 함께하는 자리를 마련한다라는 의미로 Falling for you라는 제목을 타이틀을 하게 됐고, 아무래도 20주년 팬미팅이니만큼 저의 20주년 동안의 어떤 저의 활동사들을 다 같이 되짚어보면서 추억을 되돌려보는 그런 시간이 되지 않을까 생각됩니다. ก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือเพลงครบรอบ20ปีใช่ไหมคะก็คือผมก็เลยทำที่เรียกว่าแฟนซองก็คือเพลงเพื่อแฟนนะคะชื่อว่าFallingนะคะแล้วก็คือผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้งานแฟนมิตติ้งเหมาะกับคอนเซ็ปต์คำว่า Falling ก็เลยตั้งชื่อว่า Falling for you you อาจจะหมายความว่าคุณแต่ตามชื่อของเราอาจจะหมายความว่าผมใช่ไหมคะก็คือทุกๆคนตกหลุมรักผมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ Falling for you ด้วยและผมก็ Falling for you ที่เป็นคุณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือในแฟนมิตติ้งนะคะพวกเราก็จะมีช่วงเวลาที่พูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของผมใน20ปีแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสนุกสนานแน่นอนอิ่มเอมแน่นอนมีไหมครับที่วันนี้มาในรอบแถลงข่าวแต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับมีไหมไม่มีนะต้องเจอกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงข้างนอกอีกโหผมว่าอีกเยอะเลยที่รอจะมามอบความรักให้กับคุณยูดอนซอฟต์ในวันพรุ่งนี้รับรองว่านี้สนุกแน่นอนนะครับพูดขนาดนี้แล้วเราถามได้ไหมว่าการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่หลายคนรอคอยมากๆคุณยูดอนซอฟต์เตรียมอะไรพิเศษพอจะสปอยกันหน่อยได้ไหมครับหรือมีอะไรที่พอบอกได้บ้างพี่มีดินเต้นความรักนะคะก็จะอยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่ได้ไหมนะว่าแท้กูโกรุ조금 무언가를 할 것 같아요คือผมแค่พูดประมาณว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่ผมเตรียมมาค่ะพอพูดได้ไหมแล้วแบบนี้ก็โชว์เราโชว์ไม่ได้ไหมหรือว่าเออที่มีตอนนี้คือความลับค่ะบอกได้แค่ว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยแค่บอกได้แค่นี้อย่างพวกนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมความรักให้ไปดูยอดซ้อมเยอะๆด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมากันทีมงานเขาก็บอกมาแต่ผมมาถึงแล้วว่าคุณยูยอดซ้อมเนี่ยเตรียมคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมาฝากกับแฟนๆชาวไทยด้วยพอจะมีคำไหนเอาตรงนี้เอาไม่ต้องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตก็ได้เห็นแฟนๆที่น่ารักตรงนี้เนี่ยคุณยูดังซองอยากจะบอกอะไรกับเขาหรือเป็นภาษาเกาหลีก็ได้แล้วเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับทำไมมองไปทางนู้นแล้วอ้าวว ันนี้คุณสวยจังวันนี้คุณสวยจังขอบคุณครับคือเหรอคะเออถือว่าอ่อยชั้นได้ดีนะฟังชัดใช่ใช่ครับใช่อ๋อใช่เลยน้องบอกนะคะน่ารักมากนะครับส่วนคำอื่นๆเดี๋ยวไปรอฟังกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันเชื่อว่าคุณยูจะซ้อมเตรียมมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตเล่านิดนึงคือผมรู้จักยูจะซ้อมผ่านภรรยาของผมนะครับคือเขาเป็นแฟนดร.โรแมนติกแล้วก็ Hospital Playlist ซึ่งต้องบอกว่าคุณยูดอนซอฟเนี่ยดูดีมากๆในชุดขมอนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณยูดอนซอฟเนี่ยคือผมดูแล้วผมรู้เลยว่าเป็นงานที่ยากเพราะว่ามันมีแต่ศัพท์เทคนิคทั้งนั้นแล้วพอดูแล้วเรารู้สึกเชื่อจริงๆคุณยูดอนซอฟทำกันบ้านมาได้แบบเก่งมากๆปรบมือให้เขาหน่อยครับสุดยอดจริงเล่นซีรีส์แล้วผมแต่งชุดหมอยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่คุณยูชอบแต่งแล้วดูดีมากอันนี้แฟนๆคอนเฟิร์มไปแล้วคุณยูยอนซองเห็นด้วยไหมครับว่าแต่งชุดหมอมันดูดีมันดูอยากไปรักษาด้วยนะเนี่ยว่า제가그유튜브로도올렸었는데그이렇게제저와가장잘어울리는그퍼스널 컬러 테스트같은거를한적이있어요근데그때보니까제가하늘색파란색계열과
흰색이저한테가장잘맞는컬러더라고요가만히생각해보니까그게딱의사가운인거예요파란색수술복에흰색의사가운이제가가장잘어울리는컬러라고하더라고요그래서제가그렇게많은작품에서의사역할을맡게되지않았나라는신기한생각을했던것같아요คือถ้าทุกคนติดตาม YouTube คอนเทนต์ YouTube ของผมทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีเคยมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมไปเทส personal color test ก็คือที่เกาหลีเขาจะเทสสีว่าสีไหนเหมาะกับโทนเรามากที่สุดที่เรามากที่สุดนะคะคือผลออกมาว่าผมเป็นคนที่เหมาะกับสีฟ้าแนวโทนสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวผมก็เลยกลับมาที่ดูว่ามันก็คือชุดคุณหมอสีขาวหรือชุดคุณหมอที่เข้าผ่าตัดอาจจะเป็นสีฟ้าแนวโทนสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าไม่น่าละมันเหมาะแล้วก็ผมก็แบบโชคดีที่ได้บทบาทที่เป็นคุณหมอด้วยขนาดนี้มันต้องกับคาแรคเตอร์เนาะ오늘이컬러가 저한테가장잘어울리는 personal color สีที่พี่โบใส่อยู่คือสีที่เหมาะกับ personal color ของผมมากๆเลยแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับ personal color ของผมเพราะว่าแต่งแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันดูดีแต่เหมาะมากเลยนะคะขอบคุณครับคือพอเห็นเขาแต่งชุดหมอแล้วอยากจะสะดุดล้มตรงนี้แล้วให้เขาหน้าขาเลยเดี๋ยวนะฮะแต่จริงผมว่าคาแรคเตอร์อื่นและอย่างเรื่องอื่นถ้าไม่นับชุดหมอเนี่ยที่ผ่านการแสดงมาคือว่าคอสตูมหรือว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่คิดว่าเป็นชุดฟอร์มที่เข้ากับคุณยูเรียนซอมากที่สุดโอ้아무래도의사가운이제일잘어울렸던것같고다른유니폼이뭐가있을까요구동맥그미스터션샤의동맥가입었던어떤그런복장도조금특이한의상인데그것도팬분들이굉장히잘어울린다고해줬던것같아요아그리고70때그야구선수옷을또굉장히좋아해주셨던것같아요그ถ้าเหมาะมากที่สุดก็น่าจะต้องเป็นชุดคุณหมอนะครับแต่ว่าพูดถึงคอสตูมทั้งหมดที่ผมเคยใส่มาก็พูดถึงครูดงเมที่ในเรื่องมิสเตอร์ชันชัยก็คือทุกคนชอบมากๆคอสตูมของคุณครูดงเมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือรีพลาย1994ก็คือชิริบงที่ใส่ชุดเบสนักเบสบอลอันนั้นก็คือทราบมาว่าแฟนๆทุกคนก็ชอบมากๆเลยพอพูดชุดเบสบอลปุ๊บน้องคนนี้พยายามหน้าหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่ชอบชุดเบสบอลอีกบ้างไหมครับนี่เป็นสายสปอร์ตที่เป็นสายสปอร์ตครับ very good นะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นนะว่าจะได้ดูชุดไหนบ้างนะครับถ้าไม่ได้ดูชุดนั้นก็เดี๋ยวไปดูซีรีส์เอาก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วผมว่าคุณยูยองซอกเนี่ยใส่ชุดไหนก็ดูดีเห็นด้วยไหมครับอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะครับอาจจะดูชมกันไปหน่อยแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับเอางี้ดีกว่าหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกบ้างเชิญยูยองซอกไปครับเนทีวิงออริจินัลอุนซูออริจินัล이라는웹툰원작의드라마고요이성민선배님과이정은선배님과함께촬영을마쳤고요제가이번에는그동안슬기로운의사생활에서의사역할로사람을이렇게살렸다면이번에는안타깝게도이렇게사람을죽이는연쇄살인마역할로출연을했습니다여러분들아마또저의색다른모습을보실수있을테니기대많이해주세요รอบนี้นะคะก็คือผมก็จะกลับมาพบเจอทุกๆคนด้วยซีรีส์ที่ชื่อว่า A Bloody Lucky Day นะครับจากชีวิต Original นะครับอันนี้ก็คือมาจากเว็บตูนที่เกาหลีนะครับแล้วก็ผมก็ได้ร่วมงานกับคุณลีซองมินแล้วก็คุณลีจองอึนด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนอาจจะคุ้นเคยผมในฐานะที่เป็นคุณหมอในเรื่องแบบ Hospital Playlist เป็น Gentleman อะไรอย่างนี้ด้วยแต่รอบนี้คือจะตกกันข้ามเลยผมเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะโอ้ก็คือจะผมจริงยังไม่ใช่ท่านพ่อท่านชื่อกับคุณก้องพ่อกับคุณชิคุแล้วก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนก็จะพบเจอในผลงานโอ้โหจากรักษาคนกลายเป็นฆาตกรแทนจะมีใครกลัวไหมนะถ้าฆาตกรคนนี้มากลัวไหมกลัวไหมฆาตกรต่อเนื่องด้วยไม่กลัวเลยหรออุ้ยเขาบอกยอมเลยค่ะมาบล็อกได้เลยมาเชื่อได้เลยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามแล้วกันนะครับโอเคต่อไปจะเป็นคำถามแบบส่วนตัวของคุณยูยองซอมบ้างนะครับผมอันนี้หลายคนน่าจะรู้หรือว่าอยากจะรู้ไม่ทราบว่ารู้กันหรือยังคิดว่าเสน่ห์ของคุณยูยองซอมเนี่ยคนที่ว่าคืออะไรเสน่ห์ในตัวเองโอเค아무래도제가이렇게이번에또연쇄살인마를하지만뭔가착한역할과나쁜역할을할때선과어떤그런역할을좀다양하게선보이는느낌이좀매력이지않을까그래서팬분들도분명히굉장히부드럽고착한이미지를또작품에서봤었는데다른작품에서또다른이미지를보실수있으니까그런부분들이좋으실것같고그리고또뮤지컬이랑뭐드라마영화뭐이렇게다양한장르들에서활동을하니까그런부분들을팬분들이굉장히좋아해주시지않나생각합니다ผมว่าคือแฟนๆชอบผมแล้วก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของผมเพราะว่าคือผมเล่นหลายๆผลงานหลายๆบทบาทใช่ไหมคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องต่อไปของผมก็คือจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ว่าทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยในคุณหมอที่เป็นเจ้าแม่ใจซอฟใจดีอะไรอย่างนี้คือมันอาจจะแบบมีความคอนทราสต์กันนิดนึงนะคะก็คือเล่นบทบาทที่เป็นคนใจดีคนดีหรือเป็นคนร้ายก็ได้ก็คือบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็อีกเสน่ห์ของผมก็คือว่าผมก็จะเล่นแบบละครเวทีด้วยไม่ได้เล่นแค่แบบไม่ได้มีผลงานแค่ซีรีส์ใช่ไหมคะมีหนังภาพยนตร์ด้วย คือมีหลายๆแบบหลายผลงานให้ทุกๆคนดูด้วยน่าจะเป็นเสน่ห์ของผมนี่นะนักแสดงตัวจริงเนาะรับได้ทุกบทบาทจริงๆเนาะไม่ว่าบทบาทไหนเราก็จะรอติดตามนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่หลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆอยากรู้มากที่สุดคุณยูยองซองมีสเปคผู้หญิงแบบไหนครับได้สิไม่ครับผมก็ 예전에도뭐인터뷰할때했었는데미소가좀아름다운여성분한테끌리는것같아요근데특히태국이또태국분들이미소가친절한미소가아름답기로유명하잖아요그래서아마여기계신분들이굉장히큰이상형의인물들이많지않을까생각합니다คือเขาบอกว่าคืออันนี้คือเคยสัมภาษณ์และเคยตอบแล้วครับหนึ่งคำถามของผมว่ามันก็เหมือนเดิมที่ผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วคือจะบอกว่าในประเทศมันจะต่ำคือจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยคือพอมาถึงที่ประเทศไทยครับคือแฟนๆชาวไทยส่งรอยยิ้มให้ผมตลอดคือจะบอกว่าแฟนๆรอยยิ้มสวยงามมากๆเลยที่อาร์ไลน์ออฟสมายอยู่แล้วครับยานะครับอาร์ทุกคนยิ้มหวานๆให้เขาหนึ่งทีนะครับแต่คนไทยยิ้มสวยจริงต้องยอมรับแล้วถ้าคุณยูยองซองนะครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งเวลาหลงรักเนี่ยมักจะหลงรักเขาที่นิสัยหรืออะไรถ้าไม่นับรอยยิ้มนะจะหลงรักเขาที่อะไรครับคือ미소라는거는사실어떤다른우리뭐성형수술도많고막하지만그수술로할수가없는게눈빛과미소라고저는생각을하거든요그리고그미소에는그사람의어떤삶의흔적들도보이고그래서그미소가아름다운분들보면아참성격도착하고좋은삶을살아왔겠다라는생각이들다보니까더빠져들게되는것같아요คือจะบอกว่าอันนี้ผมพูดถึงรอยยิ้มเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็รู้เรื่องถึงสัญญากรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแม้ว่าคนเราไปทำสัญญากรรมสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือรอยยิ้มของเขาแล้วก็สายตาแววตาของเขาใช่ไหมคะผมเลยพูดว่ารอยยิ้มเพราะว่าเวลาที่เราดูรอยยิ้มเราจะดูถึงนิสัยของคนคนนั้นได้เราจะดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนได้มันลึกเข้าไปได้ใช่ครับก็คือผมว่าคนที่มีรอยยิ้มที่สวยงามก็คือจะเป็นคนดีคนที่มีนิสัยดีอะไรอย่างนี้ด้วยตรงนี้นิสัยดีทุกคนนะครับครับผมเพื่อนคุณดูดาวกลัวคือจะบอกว่าคนไท
ายคือนิสัยดีมากๆเลยจริงๆก็เรื่องจริงนะครับเราเป็นคนน่ารักกันอยู่แล้วทุกคนจริงๆนะครับผมอาทิตย์นี้ดีกว่าเรามาเมืองไทยครั้งนี้ครั้งที่2แล้วถ้าคุณอยู่ยังซองมาที่นี่เนี่ยมีสถานที่ไหนที่อยากไปเป็นพิเศษไหมครับอ๋อ제가เชียงใหม่못가봤어요เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่못가보고정말많은분들이เชียงใหม่갔다오신분들이너무좋다라고얘기했었고뭐이방콕의분위기랑전혀다른굉장히그자연대자연의태국의모습들을즐길수있다라고해서가보고싶었는데아직못갔어요네다음에기회가되면치앙마이만가보고싶어요네คือจะบอกว่าเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่มาบอกว่าเชียงใหม่คือดีมากเลยแล้วคืออยากไปเชียงใหม่เพราะว่าได้ยินมาว่าคือพลบรรยากาศกับกรุงเทพแล้วคือพอได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คือจะแบบเจอสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆแล้วที่มันสวยงามมากๆเลยก็เลยอยากจะลองไปเที่ยวเชียงใหม่ครับครับผมในนี้มีใครเป็นคนเชียงใหม่ไหมครับเดี๋ยวจะแอบดูบัตรประชาชนนะครับอย่ายกมือนะครับเอ๊ะนี่สาวเชียงใหม่ถ้าจะแนะนำหนึ่งที่ที่เชียงใหม่ที่ไหนดีอ๋อจะว่าไปจะพาไปไหว้พระธาตุดอยคำไปขอพรแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณยูยอนซอกจะพวงมาลัยสัก50พวงหรือ100พวงจริงๆเขาได้ดีไหมไปขอพรได้เลยที่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมพวกเขาเกี่ยวเลยเชื่อไหมครับถ้าไปได้ผมจะลองไปนะคะไปเชียงใหม่เนาะฝากชาวเชียงใหม่ไปด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยสวยมีที่สวยๆอีกเยอะมากๆเลยนะครับคุณยูยอนซอกมาบ่อยๆ네저도자주오고싶어요네뭐팬미팅으로도오고또개인적으로도또친구들이랑한번또놀러오고싶어요네ผมก็อยากมาบ่อยๆนะครับก็มาทำงานมาเจอแฟนๆในแฟนมีติ้งบ้างแล้วก็หาโอกาสมาเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างค่ะดีเลยครับผมอ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอยากให้คุณทั้งซอกเนี่ยฝากแฟนมีติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หน่อยนะคะผ่านพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงแฟนๆที่อยู่ที่นี่เลยนะครับต้องเตรียมตัวอะไรยังไงจะได้เจอกับอะไรบ้าง아네어내일팬미팅에서볼수있는우리팬분들너무기대되고또빨리만나서좋은추억들만들었으면좋겠고요혹시나또못 온팬분들을보기위해서다음번에또자리를해볼테니까이번에오시지못하는팬분들혹시나있으면너무아쉬워하시지마시고제가꼭다시올테니까조금만기다려주시고요이렇게오랜만에태국에와서팬미팅을함에도불구하고많은분들이찾아봐주시고또관심가져주셔서너무감사하고내일조금만기다렸다가우리좋은추억들많이만들어갔으면좋겠습니다내일봐요네고마워คือผมไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนานใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ได้กลับมาด้วยแฟนมีตติ้งนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วคอยจะมาให้กำลังใจผมในงานพรุ่งนี้ด้วยนะคะคือหวังว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่พรุ่งนี้ติดงานหรือมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะผมจะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะกลับมาหาทุกคนนะขอบคุณมากเลยแล้วก็พรุ่งนี้สนุกกันเต็มที่เลยค่ะครับขอบคุณนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนท่านที่อยู่ที่นี่และรอจะเจอคุณยอมช็อปวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเราขอบคุณมากๆที่คุณยอมช็อปเนี่ยมามอบความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ด้วยขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณยูยอมช็อปครับขอบคุณยอมช็อปเอาละครับเดี๋ยวในโอกาสนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับกับผู้บริหารของเรานะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเรียนเชิญทีมผู้จัดนะครับจาก Triple V Entertainment นะครับคุณกมลรัตน์มานพสิทธิ์นะครับคุณวรัญญาเลขาพจน์พานิชและคุณจิตติภารุ่งโรจน์บูรณ์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็เสาร์ที่4พฤศจิกายน18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7นะครับทุกท่านครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมผู้จัดที่น่ารักของเรานะครับ Triple V Entertainment จำชื่อกันไว้เลยนะครับที่ยังไม่เกิดหรือว่าโมเมนต์ดีๆแบบนี้และทำให้เราได้มาเจอกับคนที่เราคิดถึงไม่ได้เจอกันมาตั้ง5ปีคราวนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ Triple V Entertainment อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับให้กับยูยอนซอกแล้วก็
ู้จักพวกเราทุกท่านเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและแน่นอนครับวันพรุ่งนี้เราจะได้สนุกและกินเองกับความสุขจากคุณยูดอนซอสขอเสียงปรบมือครับ